สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจาวันนี้พี่น้องจะใช้บทสดุดีที่117นะซึ่งถือเป็นบทสดุดีที่สั้นที่สุดและในบทสดุดีทั้งหลาย150บทเนี่ยบทที่117สั้นที่สุดแล้วก็มีเนื้อหาใจความที่ในหัวข้อที่บอกเชิญชวนนานาชาติสรรเสริญพระเจ้านะครับก็บอกบ่งในตัวแล้วว่าก็เป็นเรื่องราวของการกล่าวเชิญชวนให้ทุกคนทุกชาติทุกภาษานั้นจะได้นมัสการและสรรเสริญองค์พระผู้เป็นเจ้าในบทสดุดีบทนี้เป็นบทสดุดีที่จะบอกว่าสรุปมาจากข้อคำสอนสำคัญของบรรดาประกาศก็ได้และก็สอนว่าพระเจ้านั้นก็เรียกเราทุกคนให้มารับความรอดพ้นและก็แสดงความรักต่อเราและทรงช่วยเหลือทรงดูแลเราและก็พระองค์ยังทรงเรียกทุกๆคนในปัจจุบันด้วยเรียกประชาชาติทั้งหลายด้วยนะครับเนื้อหาบทสดุดีบทนี้มีเพียง 5-6 บรรทัดสั้นๆนะครับแต่ว่าก็มีความหมายที่เราจะใช้คิดคำนึงลำพึงถึงชีวิตมนุษย์ของเราในแต่ละวันบทสดุดีนั้นมีบอกว่านานาชาติเอ๋ยจงสรรเสริญพระยาเวเถิดชนชาติทั้งหลายเอ๋ยจงเทิดทูนพระองค์เถิดเพราะความรักมั่นคงของพระองค์ต่อเรานั้นช่างยิ่งใหญ่และความซื่อสัตย์ของพระยาเวดำรงอยู่เป็นนิจอัลเลลูยาครับมีแค่นี้เองก็เนื้อหาชัดเจนก็บอกว่าขอให้ชนชาติทั้งหลายนานาชาติทั้งหลายนะนมัสการสรรเสริญพระเจ้าแล้วก็เทิดทูนพระองค์เพราะว่าความรักของพระองค์นั้นดำรงอยู่ตลอดไปเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ที่มีต่อมนุษย์แล้วคำเชื้อเชิญนี้ความรักของพระเจ้านี้ก็มีตลอดไปทุกยุคทุกสมัยโบราณตั้งแต่มีมนุษย์มาสมัยสืบเนื่องมาเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันและจะมีต่อไปในอนาคตจนสิ้นพิภพนั้นนี่คือความเชื่อของเราก็เป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นพี่น้องในชีวิตในแต่ละวันของเราที่เราดำเนินไปถ้าว่าเราเป็นศิษย์พระเยซูเรามีความเชื่อเลื่อมใสศรัทธาในพระเป็นเจ้าเราก็จะคิดคำนึงอย่างนี้แล้วเราก็จะนมัสการสรรเสริญพระเป็นเจ้าเสมอทุกๆวันเหมือนกันในศาสนาต่างๆนั้นที่มีความเชื่อในสิ่งสูงสุดในผู้สูงสุดหรือเรียกว่าเทวนิยมนั้นก็จะมีการภาวนาต่อผู้สูงสุดสิ่งสูงสุดที่เขานับถือเขาถือว่าเป็นการถวายเกียรติและก็สรรเสริญผู้สูงสุดที่แต่ละศาสนานั้นนับถือซึ่งแตกต่างกันออกไปสำหรับเราเรารู้ว่าพระเจ้าคือพระผู้สูงสุดเป็นผู้ที่สร้างเรามาทรงดูแลรักษาและทรงทำให้เรามีชีวิตอยู่ดำเนินชีวิตไปนั้นก็เราก็จึงมีหน้าที่ที่จะต้องนมัสการและสรรเสริญพระเจ้าในทุกๆวันจึงเป็นโอกาสเป็นสิ่งที่เราจะต้องกระทำนั่นคือสวดภาวนานั่นเองนั่นคือบางทีการร่วมพิธีกรรมการร่วมพิธีกรรมก็คือการสวดภาวนาอย่างหนึ่งซึ่งมีรูปแบบมีพิธีการต่างๆดังที่เราทราบแล้วเช่นพิธีบูชามิสซาพิธีบูชาขอบพระคุณนะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นไปตามนั้นหลายๆศาสนาก็มีกำหนดเวลาที่จะต้องสวดเช้าเที่ยงเย็นบ่ายค่ำอะไรก็แล้วแต่ความจริงแล้วศาสนาเราก็ศาสนาคริสต์ก็เหมือนกันมีการสวดภาวนาเวลาเช้าตื่นนอนขึ้นมาก็สวดภาวนาแล้วก็ถูกสอนมาอย่างนั้นให้ขอพรจากพระเจ้าขอบคุณพระองค์สำหรับการพักผ่อนหลับนอนแล้วก็ขอพรพระองค์สำหรับการเจริญชีวิตในวันที่มาถึงอย่างเช่นวันนี้นะก็ขอพรจากพระเจ้าในเช้านี้เราจะใช้วันเวลาในวันนี้อย่างดีเวลาเดียวกันในระหว่างวันที่เราทำสิ่งต่างๆมีโอกาสมีเวลาก็คิดถึงพระเจ้าถึงความรักของพระองค์พูดคุยกับพระองค์แบบภาษาง่ายๆแบบลูกกับ
พ่อกับผู้ปกครองอะไรอย่างนี้ก็ว่าไปกับคนที่มันคนที่รักกันก็คุยกันอะไรก็นี่คือสิ่งที่ได้รับการแนะนำสั่งสอนหรือบางทีเราสวดเวลาก่อนทานอาหารหลังรับประทานอาหารสวดตอนเที่ยงผมถือสารเมื่อก่อนนี่นะก็มีระฆังก็สวดผมถือสารสวดตอนเย็นแล้วก็สวดก่อนนอนตอนค่ำที่จะขอบคุณพระองค์ในวันเวลาที่ผ่านมานี่คือกิจวัตรนะกิจวัตรคือการกระทำที่ต้องทำเป็นประจำของคริสตชนของชาวคริสต์ก็เป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นวันนี้พี่น้องก็ขอให้เราทบทวนเรื่องพวกนี้บ่อยๆแล้วก็ได้กระทำสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นประจำเราก็จะมีชีวิตที่ดีมีชีวิตที่มีพระเป็นเจ้าอยู่เราก็จะไม่ทำผิดไม่ทำสิ่งต่างๆไม่ทำบาปนั้นง่ายๆเพราะว่ามีพระเป็นเจ้าอยู่กับเรานะครับเพราะวันนี้ก็ขอพระเป็นเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิด